ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคลัสเตอร์คลองเตยครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับที่ทางกทม.ยังคงเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกนะครับติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณพบรายงานสดเข้ามาจากพื้นที่คลองเตยครับคุณผู้ชมครับด้านหลังผมนี้คือจุดเฝ้าดูอาการตัวเอง30นาทีนะครับหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการสังเกตการของทีมข่าวช่องวัน31รวมทั้งสอบถามบุคลากรทางการแพทย์และคนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผลอาการข้างเคียงแต่อย่างใดครับบรรยากาศที่จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนคลองเตยวันที่2ที่ลานจอดรถและลานอเนกประสงค์โลตัสสาขาพระรามที่4พบว่ามีชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงเข้ารอคิวรับการฉีดวัคซีนตั้งแต่ช่วงเช้านะครับโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะคนที่เข้ารับบริการล้วนได้รับบัตรนักจากสำนักงานเขตคลองเตยหลังจากได้ลงทะเบียนไว้กับประธานชุมชนจึงไม่ทำให้เกิดปัญหาความแออัดนางภัยจิตมั่งมีศรีสุขสกุลผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนวันนี้เล่าถึงประสบการณ์หลังฉีดนะครับระหว่างนั่งรอเฝ้าดูอาการตัวเองภายในเต็นท์ที่ให้บริการว่ายังไม่รู้สึกผิดปกติและสบายใจขึ้นครับเพราะก่อนเข้ารับการฉีดต่างกังวลถึงผลข้างเคียงก่อนตัดสินใจฉีดวัคซีนในวันนี้ตนเองและครอบครัวได้ศึกษาข้อมูลของวัคซีนถี่ถ้วนแล้ววันนี้ลูกชายจึงพามาฉีดเนื่องจากตนเองจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอีกทั้งคนรอบข้างและคนในชุมชนหลายคนก็ติดเชื้อโควิด-19 แล้วครับที่เราจะมาฉีดเราตื่นเต้นนอนหลับไหมครับกังวลไหมครับก็มีนิดหน่อยนะคะกลัวแบบว่าฉีดแล้วจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าตายอะไรพวกนี้ค่ะแต่คิดว่าฉีดดีกว่าถ้าเราไม่ฉีดเราอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ตายได้มากกว่าแต่ถ้าเราฉีดนี่ยังไงก็ไม่ตายพอหลังจากฉีดแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับสบายใจขึ้นไหมสบายใจค่ะสบายใจขึ้นมากเลยค่ะมีการไปตรวจสวอปหรือว่าการฉีดวัคซีนให้กับชุมชนแออัดในกรุงเทพไหมครับอยากให้มีค่ะให้ไปตรวจแล้วก็ให้ไปฉีดด้วยค่ะเพราะในชุมชนเป็นเยอะนะคะอะไรดีสำหรับการฉีดวัคซีนชิโนแวคและแอสตราเซเนกาทุกคนต้องผ่านการลงทะเบียนจากผู้นำชุมชนนะครับโดยผู้นำชุมชนจะรวบรวมรายชื่อให้กับสำนักงานเขตคลองเตยเพื่อออกบัตรนัดให้เท่านั้นเมื่อได้บัตรนัดแล้วให้มารับบัตรคิวที่จุดบริการเจ้าหน้าที่ย้ำนะครับว่าคนที่มาฉีดวัคซีนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรนัดที่สำนักงานเขตออกให้เท่านั้นโดยขั้นตอนการฉีดวัคซีนทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายวัดไข้ชั่งน้ำหนักวัดความดันจากนั้นจึงจะได้พบแพทย์เป็นรายบุคคลนะครับเพื่อคัดกรองซักประวัติถึงจะได้รับการฉีดวัคซีนโดยบุคลากรทางการแพทย์ศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครและต้องรอเฝ้าดูอาการ30นาทีหากมีไข้แน่นหน้าอกหรือคิดว่ามีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งทีมแพทย์ทันทีนะครับเบื้องต้นจุดให้บริการฉีดวัคซีนให้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองเตยมี2จุดด้วยกันนะครับคือบริเวณห้างโลตัสพระรามที่4ที่ทีมข่าวช่องวัน31รายงานอยู่ตรงนี้และบริเวณโรงเรียนวัดคลองเตยโดยกทม.จะสามารถฉีดวัคซีนได้ถึงวันละ 3,000 คนต่อวันตั้งเป้าฉีดให้ได้ 50,000 คนภายใน10วันครับคุณผู้ชมครับสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสกลุ่มผู้ป่วยยืนยันแล้วหากตรวจคัดกรองเชิงรุกหรือสวอปต้องรอผลตรวจออกก่อนเท่านั้นนะครับถึงจะเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับว่าผลตรวจยังไม่ออกเจ้าหน้าที่จะไม่ทำการฉีดวัคซีนให้เด็ดขาดแต่ทั้งนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าหากผลออกในวันถัดไปนั้นก็สามารถนำใบรับรองแพทย์มายืนยันกับบุคลากรทางการแพทย์ที่จุดบริการและทำการฉีดในวันถัดไปได้ครับผมธีนภพพันธนามข่าวช่องวันรายงานสดจากโรตัสพระราม4ครับครับขอบคุณคุณธีนภพพันธนามนะครับรายงานสดเข้ามาจากพื้นที่ของคลองเตยขอบคุณ AS 5G จากการรายงานสดเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ